พนักงานร้านไอศกรีมที่ต้องรับมือกับปัญหาเด็กผู้หญิงต้องเข้าไปพัวพันกับเพื่อนบ้านใหม่ที่สวยงามและลึกลับของเขาเช้าวันหนึ่งคาเมรอนพบว่าตัวเองนอนอยู่ข้างๆไดแอนบนเตียงและพวกเขาก็แสดงความรักต่อกันทันใดนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมาและรู้สึกผิดหวังเมื่อตระหนักว่าช่วงเวลาโรแมนติกกับคนที่เขาแอบชอบนั้นเป็นความฝันต่อมาฮันเตอร์พ่อของเขาบอกว่าพวกเขาจำเป็นต้องพูดคุยเกี่ยวกับแผนการของเขาเมื่อฤดูร้อนสิ้นสุดลงเมื่อแคโรลแม่ของเขาชี้ให้เห็นว่าฤดูร้อนเพิ่งเริ่มต้นโดยบอกเป็นในว่าพวกเขาไม่ควรกดดันลูกชายชายคนนั้นเตือนเธอว่าคาเมรอนใช้เวลาช่วงว่าง1ปีหลังจากเรียนมัธยมปลายในที่สุดผู้เป็นพ่อบอกว่าจะให้เวลา3สัปดาห์ในการคิดแผนการที่เป็นรูปธรรมสำหรับอนาคตที่ร้านไอศกรีมที่เขาทำงานอยู่เลนี่ผู้ช่วยผู้จัดการตักเตือนพนักงานที่มาสายจากนั้นเจ้านายขอให้เขาปิดร้านคืนนี้แต่คาเมรอนบอกว่าเขาทำไม่ได้เพราะเขามีนัดกับไดแอนเลนี่เย้ยๆโดยสงสัยว่าชายคนนั้นสามารถออกเดทกับคนที่สวยงามขนาดนี้ได้ขณะเดียวกันมีหญิงลึกลับปรากฏตัวนอกบ้านเพื่อนบ้านของครอบครัวบ่ายวันนั้นลิสเพื่อนร่วมงานของคาเมรอนแสดงความรำคาญที่ตอนนี้เธอต้องปิดร้านเพราะเขาไม่ยอมทำจากนั้นเธอถามว่าเขาไม่ได้โกหกเรื่องเดทกับไดแอนหรือเปล่าดังนั้นเขาจึงอธิบายว่าพวกเขาเป็นเพื่อนกันมานานหลายปีแล้วและเขาเป็นคนแรกที่เธอส่งข้อความเมื่อเธอกลับจากวิทยาลัยเข้าเมืองหลังเลิกงานชายคนนั้นแวะมาที่บ้านของไดแอนและเห็นเธอนอนเล่นในชุดบิกินี่ในสวนหลังบ้านทันใดนั้นแชทและเจสันก็ปรากฏตัวขึ้นและกล่าวหาว่าเขาแอบถ่ายรูปผู้หญิงคนนั้นจากนั้นคนอันธพาลก็คว้าโทรศัพท์ของเขาแล้วโยนมันลงบนถนนไดแอนได้ยินความโกลาหลและถามว่าเกิดอะไรขึ้นแชทบอกว่าพวกเขาเห็นคาเมรอนกำลังสอดแนมเธอชายผู้เขินอายจึงบอกว่าเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ใช่อย่างไรก็ตามเมื่อเขาพยายามจะดึงโทรศัพท์กลับก็มีรถยนต์คันหนึ่งวิ่งทับในที่สุดไดแอนก็กระจายสถานการณ์โดยบอกให้พวกอันธพาลออกไปและคาเมรอนก็กลับบ้านด้วยเย็นวันนั้นชายคนนั้นเห็นหญิงลึกลับเปลื้องผ้าอยู่ในห้องของเธอในบ้านข้างๆและเธอก็จับได้ว่าเขาแอบดูอยู่ในมื้อเย็นฮันเตอร์บอกว่าเขาจะไม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ลูกชายและเสริมว่าเขาควรจะยืนหยัดเพื่อตัวเองเพื่อต่อสู้กับคนอันธพาลที่ทรมานเขามา3ปีทันใดนั้นกริ่งประตูก็ดังขึ้นและคาเมรอนก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าเป็นใครเมื่อเขามองผ่านช่องมองเขาก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงข้างบ้านวิกตอเรียและเขากังวลว่าเธอจะบอกพ่อแม่ของเขาว่าเขาทำอะไรอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเปิดประตูสิ่งที่เขาเห็นก็คือไดแอนซึ่งบอกว่าเธอไม่เห็นใครข้างนอกเลยจากนั้นทั้งคู่มุ่งหน้าไปที่ร้านพิซซ่าเพื่อทานอาหารเย็นโดยเธอขอโทษสำหรับสถานการณ์ทั้งหมดที่ทำให้โทรศัพท์ขอองค์เขาพังไม่กี่นาทีต่อมาคาเมรอนโบกมือให้มาติ่งเพื่อนของเขาไปที่โต๊ะแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะขอไม่ก็ตามก็ตามชายผู้เคอะเขินพูดตะกุกตะกักและรีบแก้ตัวทันทีเมื่อเห็นไดแอนปฏิกิริยาที่น่ารำคาญของเธอทำให้คาเมรอนสับสนซึ่งไม่รู้ว่าเขาทำอะไรผิดหลังจากที่ไปส่งเขาที่บ้านในที่สุดผู้หญิงคนนั้นก็เปิดเผยว่ามาตินยืนให้เธอในงานพรอมรุ่นพี่แต่เธอก็ยังไม่รู้ว่าทำไมเพื่อปลุกกำลังใจของเธอคาเมรอนบอกว่าเขาจะไม่มีวันยืนหยัดให้เธอได้หากเขาเป็นคู่เด็กของเธอจากนั้นเธอก็นึกถึงคืนที่เขามาที่บ้านของเธอและดื่มเหล้าของพ่อเธอบอกว่าเธอควรจะบอกเขาบางอย่างที่เธอไม่เคยบอกใครในคืนนั้นแต่เขาพลอยหลับไปทันใดนั้นชายคนนั้นเห็นวิกตอเรียยืนอยู่อย่างน่ากลัวบนถนนรถแล่นทำให้เขารีบกลับเข้าไปในบ้านในห้องของเขาเขามองผ่านม่านและเห็นเธอจ้องมองมาที่เขาโดยตรงเขาต้องประหลาดใจเธอปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเขาและเขาขอโทษอย่างมากที่เห็นเธอเปลื้องผ้าเขาอธิบายว่าเพื่อนบ้านของพวกเขาคุณคาเพนเตอร์มักจะเป็นคนที่เขามองผ่านหน้าต่างวิกตอเรียจึงบอกว่าเธอต้องนั่งอยู่ที่บ้านสัก 2-3 สัปดาห์เมื่อเขาเปิดประตูเพื่อให้เธอออกไปเธอบอกว่าเขาต้องขับรถพาเธอไปรอบเมืองเพื่อเป็นการลงโทษที่แอบดูคาเมรอนให้เหตุผลว่าเขาขับรถไม่ได้เพราะเขาไม่ได้จ่ายค่าประกันรถดังนั้นผู้หญิงคนนั้นจึงบอกให้เขาคิดออกไม่เช่นนั้นเธอจะคุยกับพ่อแม่ของเขาต่อมาชายผู้ลังเลขับรถพาวิกตอเรียไปที่อาคารสำนักงานแห่งหนึ่งซึ่งเธอได้ยึดกุญแจรถเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ทิ้งเธอไว้ที่นั่นจากรถเขาเฝ้าดูชายคนหนึ่งเปิดประตูให้ผู้หญิงที่ล่อลวงไม่กี่นาทีต่อมาคาเมรอนผู้ใจร้อนก็เดินขึ้นไปที่ทางเข้าเพื่อดูว่าอะไรจะใช้เวลานานขนาดนั้นทันใดนั้นชายคนก่อนหน้านี้ก็เดินกระโผลกกระเพลกไปที่ประตูและขอความช่วยเหลือจากเขาด้วยความสับสนและหวาดกลัวจึงวิ่งกลับไปที่รถและล็อกประตูทุกบาน
ชายผู้บาดเจ็บทิ้งรอยมือเปื้อนเลือดไว้ที่หน้าต่างขณะที่เขายังคงขอทานต่อไปด้วยความสยองขวัญของคาเมรอนเขาเฝ้าดูขณะที่วิกตอเรียกัดคอดของชายคนนั้นและจบชีวิตลงระหว่างนั่งรถกลับเขาอนุมานได้ว่าเธอเป็นแวมไพร์และเธอก็ขู่ว่าจะฆ่าเขาถ้าเขาปฏิเสธที่จะเป็นคนขับรถของเธอนอกบ้านวิกตอเรียจูบคาเมรอนและบอกว่าเขาต้องเชื่อใจเธอวันรุ่งขึ้นฮันเตอร์ถามลูกชายเกี่ยวกับเลือดและเพื่อนบ้านก็มาถึงทันเวลาพอดีเพื่ออธิบายว่าเธอเห็นกวางที่ได้รับบาดเจ็บกระแทกเข้าไปในรถเมื่อคืนนี้จากนั้นผู้หญิงคนนั้นบอกพ่อว่าเธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับปัญหาการประกันรถของลูกชายและเธอยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมของเดือนนี้หากเขาจะขับรถพาเธอไปรอบๆขณะที่เธออยู่ในเมืองแม้ว่าคาเมรอนจะแก้ตัวมากมายว่าทำไมเขาถึงทำไม่ได้ฮันเตอร์ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติกับการเตรียมการนี้ซึ่งทำให้วิกตอเรียดีใจมากต่อมามาตินยอมรับว่าเขายืนหยัดให้กับไดแอนในงานพรอมเพราะเขาไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรเวลาอยู่กับเธอจากนั้นเขาก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อโน้มน้าวผู้หญิงคนนั้นเพื่อให้โอกาสเขาอีกครั้งคืนนั้นคาเมรอนรออยู่ในรถขณะที่แวมไพร์มุ่งหน้าไปยังอาคารอื่นครู่ต่อมาร่างไร้ชีวิตของบุคคลหนึ่งก็ตกลงมาข้างยานพาหนะจากหลายเรื่องข้างต้นทำให้เขาตกใจในที่สุดวิกตอเรียก็กลับมาที่รถเลียเลือดจากนิ้วของเธออย่างหิวโหยก่อนกลับบ้านคาเมรอนต้องล้างเลือดจากหน้าต่างที่ปั๊มน้ำมันก่อนชั่วโมงต่อมาแวมไพร์ก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆเขาบนเตียงและบอกว่าถึงเวลาที่เธอบอกเขาว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ในเมืองนี้วิกตอเรียบอกว่าเธออายุ247ปีและในปีพุทธศักราช2433ฝูงแวมไพร์ที่เป็นคู่แข่งได้สังหารคู่รักของเธอเมื่อเขาปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับพวกเขาเธอเสริมว่าในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ย้ายไปอเมริกาซึ่งบางส่วนอยู่ในเมืองและเธอสาบานว่าจะกำจัดสมาชิกกลุ่มสุดท้ายทั้งหมดหลังจากที่รู้ว่าคนที่เธอฆ่าไม่ใช่มนุษย์ชายผู้โล่งใจก็บอกว่าเธอควรบอกเขาตั้งแต่แรกวันรุ่งขึ้นมาตินขอให้คาเมรอนตามไปเดทกับไดแอนด้วยเพราะเขากังวลเกินไปต่อมาเลนี่ไม่เชื่อเมื่อเห็นพนักงานคนนั้นออกไปเที่ยวกับไดแอนข้างนอกร้านคืนนั้นชายคนนั้นถามแวมไพร์ว่ามีเหลืออยู่กี่ตัวที่ต้องกำจัดในเมืองวิกตอเรียบอกว่าคืนนี้มีงานหนึ่งและอีกงานที่เธอยังไม่ได้ค้นหาเธออธิบายว่าแวมไพร์ที่เข้าใจยากคือคนที่ฆ่าคนรักของเธอซึ่งเป็นหัวหน้าฝูงของพวกเขาด้วยและเธอสาบานว่าจะทำให้การตายนั้นทรมานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้ว่าวิกตอเรียจะได้รับคำสั่งให้อยู่ในรถแต่คาเมรอนก็ยิงกรานที่จะพาเธอเข้าไปในอาคารด้วยในห้องใต้ดินเธอเผชิญหน้ากับเป้าหมายของเธอแต่เมื่อชายคนนั้นเห็นคาเมรอนเขาก็ยิงหลายนัดเข้าทางเขาและเขาก็ล้มลงกับพื้นวินาทีต่อมาวิกตอเรียกัดคอของเป้าหมายเอาชนะเขาได้อย่างง่ายดายเมื่อเธอตรวจดูคาเมรอนเขาก็ยิ้มและเผยให้เห็นว่าเขาเล่นเป็นศพเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของแวมไพร์อีกตัวอย่างไรก็ตามเธอเตือนเขาถึงการเคลื่อนไหวที่เสี่ยงซึ่งอาจทำให้เขาเสียชีวิตได้ก่อนที่พวกเขาจะแยกทางกันเขาขอให้เธอแวะมาเดทของมาร์ตินและไดแอนในวันพรุ่งนี้เพื่อที่เขาจะได้มีข้ออ้างที่จะจากไปและเธอก็เห็นด้วยวันรุ่งขึ้นลิสถามชายคนนั้นว่าเขาอยากดูวงดนตรีของเพื่อนเธอเล่นคืนพรุ่งนี้หรือไม่แต่เขาปฏิเสธอย่างสุภาพระหว่างออกเดทคาเมรอนเติมความเงียบอันน่าอึดอัดด้วยการเล่าว่ามาร์ตินกำลังลองทีมเบสบอลกึ่งอาชีพในปีนี้เมื่อเขาบอกว่าเขาจำเป็นต้องออกไปเพื่อนทั้งสองคนขอร้องไม่เขาทำโดยตระหนักว่าเขาเป็นคนเดียวที่สามารถกอบกู้สถานการณ์อันเจ็บปวดได้ขณะที่ไดแอนไปเข้าห้องน้ำวิกตอเรียก็มารับชายคนนั้นขึ้นมาภายนอกแวมไพร์ถามว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครคาเมรอนจึงอธิบายว่าเขาหลงรักไดแอนมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาปีหนึ่งเธอถามว่ามาร์ตินคือใครและเขาบอกว่าเพื่อนคนนั้นหลงรักผู้หญิงคนเดียวกันและเขากำลังช่วยออกเดทกับพวกเขาวิกตอเรียไม่เข้าใจวิธีการของเขาด้วยความงุนงงดังนั้นเขาจึงบอกว่าเขารู้ว่ายิ่งไดแอนใช้เวลากับมาร์ตินมากเท่าไรเธอก็จะยิ่งรู้ว่าเขาหน้าเบื่อเร็วแค่ไหนคืนนั้นคาเมรอนชี้ให้เห็นแชดและเจสันซึ่งอยู่นอกร้านไอศกรีมและบอกว่าพวกเขาทรมานเขามาหลายปีแล้วแวมไพร์จึงแซงทำเป็นว่าเธอเป็นแฟนสาวของชายคนนั้นและดูถูกคนอันธพาลการเผชิญหน้าทำให้แชดต้องเผชิญหน้ากับคาเมรอนและเขาก็ถูกโจมตีหลายครั้งวิกตอเรียเรียกการหมดเวลาและฝึกสอนชายคนนั้นให้ตีซี่โครงของคนผ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งเขาแสดงได้สำเร็จหลังจากที่แชดล้มลงกับพื้นแวมไพร์ก็สรุปว่าเนื่องจากคนผ่านพ่ายแพ้พวกเขาจะทิ้งคาเมรอนไว้ตามลำพังต่อจากนี้ไปและพวกเขาก็เห็นด้วยในรถชายคนนั้นบอกว่าเขาคิดว่าข้อมือของเขาหักวิกตอเรียจึงยื่นขวดจี้เล็กๆจากโชกเกอร์ของเธอให้เขาแล้วบอกให้เขาดื่มมันหลังจากที่เขากินสารเข้าไปเธอก็เผยให้เห็นว่ามันเป็นเลือดของเธอคาเมรอนตื่นตระหนกถามว่าเขาจะกลายเป็นแวมไพร์หรือไม่เธอจึงรับรองกับเขาว่ามันจะช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของเขาได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น
คืนนั้นขณะที่เขาจินตนาการถึงไดแอนและสัมผัสตัวเองวิกตอเรียก็ปรากฏตัวขึ้นบนเตียงของเขาและบอกว่าเลือดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ชายเช่นกันจากนั้นเธอแนะนำว่าพวกเขาพยายามทำให้ไดแอนอิจฉาขณะที่พวกเขาจูบกันฮันเตอร์ก็บุกเข้าไปในห้องแต่รีบถอยออกไปเมื่อเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อแวมไพร์ปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อไปคาเมรอนก็หยุดเธอและบอกว่าเขาทรยศไดแอนไม่ได้เขาเชื่อว่าการออกเดทครั้งนี้ดำเนินไปอย่างน่ากลัวและอาจมีโอกาสได้อยู่กับผู้หญิงคนนั้นในตอนนี้ซึ่งวิกตอเรียคิดว่าไร้เดียงสาวันรุ่งขึ้นผู้เป็นพ่อยิ้มให้ลูกชายขณะนั่งตรงข้ามกันที่โต๊ะต่อมามาตินบอกคาเมรอนว่าวันที่เลิกกันในวินาทีที่เขาจากไปเพื่อนขอความช่วยเหลือแต่ชายคนนั้นบอกว่าบางทีสิ่งต่างๆอาจไม่สำเร็จเพราะมันไม่ได้ตั้งใจในขณะเดียวกันวิกตอเรียก็แวะร้านเสื้อผ้าวินเทจที่ไดแอนทำงานอยู่หลังจากเล่าถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนของความสัมพันธ์โรแมนติกที่เขาพบชายหนุ่มบอกกับลิสว่าเขาให้ความสำคัญกับความสุขของคนอื่นมากกว่าตัวเขาเองดังนั้นเขาจึงทบทวนคำเชิญของเพื่อนร่วมงานไปดูวงดนตรีของเพื่อนเธอเล่นในคืนนั้นเย็นวันนั้นฮันเตอร์ให้ยาป้องกันโรคแก่ลูกชายหลังจากเรียนรู้การหาประโยชน์มากมายของเขาขณะที่เขากำลังจะออกไปพบกับลิสเขาเห็นรถของไดแอนจอดอยู่นอกบ้านของเพื่อนบ้านคาเมรอนแอบมองผ่านหน้าต่างด้วยความอยากรู้อยากเห็นและเห็นคนที่เขาชอบออกไปเที่ยวกับวิกตอเรียเมื่อผู้หญิงขึ้นไปชั้นบนเขาก็วิ่งกลับไปที่บ้านของเขาขณะเดียวกันลิสรอเขาอยู่นอกสถานที่จัดคอนเสิร์ตโดยสงสัยว่าเขาอยู่ที่ไหนในขณะเดียวกันคาเมรอนสอดแนมผู้หญิงเหล่านั้นจากหน้าต่างห้องนอนของเขาและเฝ้าดูด้วยความไม่เชื่อในขณะที่พวกเขาจูบกันวินาทีต่อมาแวมไพร์ก็ปิดม่านและปิดไฟและชายคนนั้นก็ตระหนักว่าพวกเขากำลังจะร่วมรักกันโดยดูจากเงาของพวกเขาบนเตียงวันรุ่งขึ้นเขาเห็นไดแอนออกจากบ้านเพื่อนบ้านซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเธอใช้เวลาทั้งคืนหลังจากที่เธอขับรถออกไปแวมไพร์ก็ถามว่าเขาชอบการแสดงนี้ไหมเขาแสดงออกถึงความโกรธที่เธอเกี่ยวข้องกับคนคนหนึ่งที่เขาหวังว่าเธอจะไม่ได้ทำแต่วิกตอเรียก็รับพูดอย่างเย้ยว่ามันจะไม่มีวันได้ผลระหว่างเขากับไดแอนเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำงานให้เธออีกต่อไปผู้หญิงคนนั้นก็คว้าคอเสื้อเชิ้ตเขาอย่างขู่เข็นและบอกว่าเขาไม่มีทางที่จะปฏิเสธในฐานะคนขับรถของเธอเมื่อคืนนี้ต่อมาคาเมรอนบอกมาตินว่าเขาต้องไปเดทกับไดแอนอีกครั้งและเขาจะต้องแน่ใจว่ามันจะประสบความสำเร็จจากนั้นเขาก็มุ่งหน้าไปที่ร้านไอศกรีมและบอกเลนี่ว่าเขากำลังจะเลิกแล้วภายนอกลิสต่อยเขาที่ยืนให้เธอยืนดูคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้เขาแวะไปที่ร้านขายเสื้อผ้าวินเทจและไดแอนก็บอกเขาว่ามาตินชวนเธอออกไปข้างนอกอีกครั้งบ่ายวันนั้นแคโรลมอบโทรศัพท์ใหม่ให้ลูกชายแต่ขอให้เขาเก็บเป็นความลับไม่ให้พ่อรู้สัก 2-3 สัปดาห์ต่อมาคาเมรอนบอกให้มาตินสวมหูฟังในระหว่างออกเดทเพื่อที่เขาจะได้สั่งทุกอย่างที่เขาพูดได้เพื่อนถามว่าเขาจะพูดอะไรในกรณีที่ผู้หญิงพบว่าหูฟังน่าสงสัยผู้ชายจึงบอกเหตุผลที่ว่าเขากำลังรอโทรศัพท์สายสำคัญจากทีมเบสบอลในระหว่างการออกเดทคาเมรอนจะฟังบทสนทนาและมาตินก็ท่องทุกอย่างที่เขาสั่งหลังจากออกเดทได้สำเร็จไดแอนยื่นกุญแจรถให้มาตินและบอกให้เขาพาเธอไปทุกที่ที่เขาต้องการคาเมรอนสั่งให้เพื่อนพาผู้หญิงคนนั้นกลับบ้านแต่เขาปฏิเสธที่จะฟังและวางแผนที่จะมุ่งหน้าไปยังเลนเวอร์สเลนด้วยความโกรธแค้นชายคนนั้นจึงขับรถไปยังสถานที่เดิมเพื่อหยุดการออกเดทหลังต้นไม้เขาเฝ้าดูไดแอนกระซิบใส่หูฟังแล้วโยนมันออกไปนอกหน้าต่างบ่งบอกว่าเธอรู้ว่าเขาอยู่อีกด้านหนึ่งตลอดทั้งคืนอย่างไรก็ตามแทนที่จะแสดงความรักเธอกัดคอของมาตินเผยให้เห็นว่าเธอเป็นแวมไพร์คาเมรอนขับรถไปที่ร้านไอศกรีมเพื่อตามหาลิสแต่เธอไม่อยู่ที่นั่นวินาทีต่อมาไดแอนก็ปรากฏตัวขึ้นและชายคนนั้นบอกให้เธออยู่ห่างๆเพราะเธอฆ่าเพื่อนของเขาเธอบอกว่ามาตินยังมีชีวิตอยู่แสดงให้เขาเห็นชายคนหนึ่งขดตัวอยู่ในช่องเก็บของและอธิบายว่าเธอเพียงทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเพื่อช่วยให้เขาเล่นเบสบอลมืออาชีพคาเมรอนแสดงออกถึงการไถรถที่เขารู้สึกตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่เธอเก็บความลับไว้ไม่ให้เขารู้เธอบอกว่าเธอพยายามบอกเขาในคืนนั้นในโรงเรียนมัธยมเมื่อเขาพลอยหลับไปหลังจากที่พวกเขาเมาดังนั้นเขาจึงถามว่าทำไมเธอถึงไม่พูดอะไรเลยในช่วง2ปีที่ผ่านมาและเธอก็ให้เหตุผลว่าเธอกลัวว่าเขาจะโต้ตอบแบบที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้จากนั้นเธอก็ยอมรับว่าเธอรักเขาแม้ว่าเธอจะสาบานว่าจะไม่รักอีกต่อไปหลังจากได้เห็นมนุษย์ทุกคนที่เธอดูแลให้พินาศไปตั้งแต่วัยชราเธออธิบายว่าเธอไม่เคยทำตามความรู้สึกที่มีต่อเขาเพราะมันจะไม่ได้ผลเพราะนิสัยที่แท้จริงของเธอขณะที่พวกเขาจูบกันเลนี่ก็มองดูจากที่ห่างออกไปหลายฟุต
ต่อมาในคืนนั้นวิกตอเรียออกคำเรียนว่าเธอไม่รู้ว่าไดแอนเป็นแวมไพร์จนกระทั่งเธอได้มองอย่างใกล้ชิดและเธอเลือกที่จะไม่บอกเขาเพราะเธอรู้ว่าเขาจะไม่เชื่อเธอจากนั้นเธอก็เผยให้เห็นว่าผู้หญิงที่เขารักคือแวมไพร์ที่เข้าใจยากที่เธอตามหาและเขาจะตกเป็นเหยื่อเมื่อรู้สึกว่าคาเมรอนตกอยู่ในอันตรายไดแอนก็มาถึงบ้านของเขาทันใดนั้นเลนนี่ก็กระโดดออกมาจากหลังต้นไม้บอกว่าเขารู้ว่าเธอคืออะไรและขู่ว่าจะบอกทุกคนนางจึงพาเขาลงไปกินเลือดของเขาไม่กี่นาทีต่อมาเธอกับมาร์ตินก็บุกเข้าไปในประตูเพื่อเผชิญหน้ากับวิกตอเรียที่จับคาเมรอนเป็นตัวประกันสาวๆมีส่วนร่วมในการต่อสู้ที่ดุเดือดและเมื่อวิกตอเรียพุ่งเข้าใส่ไดแอนด้วยดาบฝ่ายหลังก็ป้องกันตัวเองด้วยถาดไม้และโยนแวมไพร์ผู้อาฆาตแค้นลงบนพื้นขณะนั่งคร่อมวิกตอเรียไดแอนบังคับให้เธอฟังสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งศตวรรษก่อนเธอบอกว่าหัวหน้าแพ็คของพวกเขาเป็นผู้นำที่ชั่วร้ายและเธอไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการหลบหนีเธอได้พบกับคนรักของวิกตอเรียซึ่งบอกเธอว่าเธอจะปลอดภัยเมื่ออยู่ในกระเป๋าของพวกเขาและยังให้เลือดของเขาแก่เธอด้วยอย่างไรก็ตามเจ้านายผู้ไร้หัวใจของเธอได้รู้จึงได้สัตย์งหารคนรักของหญิงสาวคนนั้นหลังจากได้ยินความจริงวิกตอเรียก็ขอโทษและดีใจที่เธอได้พบกับสมาชิกกลุ่มที่มีชีวิตพวกเขาจูบกันและเธอก็แนะนำให้สร้างครอบครัวใหม่ด้วยกันขณะที่พวกเขากล่าวคำอำลาคาเมรอนบอกวิกตอเรียว่าเขาสนุกกับการฆ่าแวมไพร์กับเธอเขาถามไดแอนว่าทำไมเธอถึงต้องจากไปและเธอบอกว่าถึงเวลาที่เธอจะต้องเดินหน้าต่อไปเธอรู้ว่าเขาไม่อยากให้เธอไปแต่เขายังมีเวลาเหลืออีกทั้งชีวิตหลังจากที่แวมไพร์จูบเขาครั้งสุดท้ายเลนนี่ซึ่งตอนนี้เป็นแวมไพร์แล้วขอให้คาเมรอนบอกลิสว่าเธอเป็นผู้ช่วยผู้จัดการคนใหม่จากนั้นเขาก็ไปร่วมกับผู้หญิงและมาตินในรถขณะที่พวกเธอขับรถออกไปวันรุ่งขึ้นคาเมรอนบอกพ่อแม่ว่าเขาวางแผนที่จะเป็นนักเขียนที่เน้นไปที่แนวแวมไพร์เป็นหลักนอกร้านไอศกรีมเขาขอโทษลิสและพยายามเล่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าเธอจะไม่เชื่อเขาแต่ลิสยอมรับคำขอโทษของเขาและปล่อยให้เขาเข้าไปในร้าน